คู่มือเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คืออะไรคู่มือการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นบุคคลในร่างมนุษย์ที่กับชาติมาเกิดในประสบการณ์ของมนุษย์เพื่อปลูกจิตสำนึกของโลกและผู้คนบนโลกใบนี้พวกเขามีความถี่สูงกว่าจึงฉายความถี่นั้นไปยังบริเวณโดยรอบพวกเขามักจะถูกเข้ารหัสเพื่อปลุกให้ตื่นขึ้นสู่จุดมุ่งหมายในชีวิตหรือภารกิจของพวกเขาเมื่อพวกเขาต้องการมากที่สุดบนโลกใบนี้พวกเขาเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและถือความถี่5ดีเหล่านี้มีใจที่เกิดมาเปิดและถึงแม้พวกเขาจะปิดตัวลงชั่วระยะเวลาหนึ่งในชีวิตพวกเขามักจะเปิดออกเมื่องานเผยแผ่ของพวกเขาได้รับการยอมรับพวกเขาทำงานร่วมกับมัคคุเทศก์และเทวดาหลายคนเป็นช่องทางเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและดึงหัวข้อการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่ลึกซึ้งมากมายเพื่อมาแบ่งปันกับกลุ่มพวกเขาเป็นผู้นำโดยเป็นแบบอย่างและมักมีปัญหากับคลื่นความถี่ต่ำบนโลกใบนี้เมื่อพวกเขาเอาชนะความถี่ต่ำเหล่านั้นพวกมันจะเป็นแสงที่ส่องสว่างให้ทุกคนได้เห็นพวกเขามีความเห็นอกเห็นใจมากและจะพยายามช่วยเหลือทุกคนที่รู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือสิ่งนี้มักจะทำให้พวกเขาสะดุดเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นคนไม่ดีในคนบางครั้งก็เป็นเหมือนความคิดที่ปรารถนาอย่างไรก็ตามมีบางอย่างที่ต้องเรียนรู้จากพฤติกรรมประเภทนี้นั่นคือวิธีการทำงานของ 5D เป็นความถี่ของความรักและความสามัคคีที่บริสุทธิ์ในความเป็นจริงของพวกเขามาจากไม่มีความโกรธหรือความรุนแรงมีแต่ความสงบสุขและความสามัคคีในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งหมดแม้แต่กลุ่มพืชก็ชอบมีคนประเภทนี้อยู่ด้วยพวกเขาสามารถรับรู้ได้ทันทีด้วยความถี่การสั่นสะเทือนสูงที่พวกเขาถืออยู่บางคนอาจรู้สึกถึงการมีอยู่ของพวกเขาขณะเดินเข้าไปในห้องสักวันหนึ่งพวกเขาจะมองเห็นคุณค่าของพวกเขาและเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเวทมนต์ที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นพวกเขาเป็นตัวแสดงที่มีพลังมากและมักจะเป็นหนทางสู่การใช้ชีวิตในการสั่นสะเทือนใหม่นี้พวกเขาอยู่ในธรรมชาติที่อาศัยอยู่แบบองค์รวมโดยสอดคล้องกับอาณาจักรพืชพวกเขามีจินตนาการที่ดุร้ายที่สุดและมักจะพบได้ลึกในความฝันกลางวันนี่เป็นวิธีที่พวกเขาเปลี่ยนไทม์ไลน์สำหรับส่วนรวมหลายคนเคยใช้ชีวิตในอดีตอย่างน่าละอายหรือกระทั่งนักศิลปะการต่อสู้พวกเขาหลงไหลในศิลปะทั้งหมดหรือหลายอย่างเก่งทุกสิ่งที่พวกเขาสัมผัสหลายคนถือได้ว่าเป็นแจ็คของการซื้อขายทั้งหมดพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์และไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับพวกเขานี่คือวิธีที่พวกเขาสามารถสื่อสารหัวข้อวิทยาศาสตร์บางหัวข้อที่คนส่วนใหญ่มองว่าไร้สาระแต่พวกเขาทำได้โดยไม่ต้องกลัวเพราะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาดังนั้นอัตตาจึงใช้เบาะหลังในภารกิจของพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาจะประนีประนอมกับทุกสิ่งที่มีความยืดหยุ่นมากสิ่งเลวร้ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้กับคนประเภทนี้คือทำให้เขาหมดศรัทธาในตัวเขาเป็นการปิดทันทีและจะไม่ทำให้คุณอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอีกต่อไปพวกเขาจำเป็นต้องรู้สึกว่าเป็นต้องทำภารกิจให้สำเร็จ
กับแต่ละคนหลายคนเขียนหนังสือเพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับวิจารณญาณหรือศรัทธาในตัวหนังสือพวกเขาเป็นของขวัญสำหรับมนุษยชาติและควรได้รับการปฏิบัติเช่นกันพวกเขามาพร้อมกับพรสวรรค์และความคิดมากมายแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อเติมเต็มความคิดทั้งหมดที่หลั่งไหลออกมาจากพวกเขาพวกเขาดึงความคิดและความคิดออกจากอีเธอร์โดยตรงด้วยทีมงานที่เหมาะสมรอบตัวพวกเขาทั้งกลุ่มจึงสามารถบรรลุความยิ่งใหญ่ได้พวกเขาต้องการคนที่จะนำความคิดของพวกเขาและดำเนินการกับพวกเขาพวกเขาอาจต้องการตัวกระตุ้นที่คอยติดตามพวกเขามีคนที่จะผลักดันพวกเขาเพราะพวกเขาเบื่อง่ายมากและหลงทางในความฝันกลางวันอย่างไรก็ตามพวกเขาชอบที่จะช่วยเหลือและหากพวกเขารู้สึกว่าจำเป็นพวกเขาก็จะทำเต็มที่พวกเขาคิดเป็น 7% ของประชากรโลกตามระบบการทดสอบบุคลิกภาพโดยปกติ IQ ของพวกเขาจะสูงมากเช่นกันเนื่องจากพวกเขาต้องการการเข้าถึงสนามพลังงานอากาชิกเรคคอร์ดที่สูงขึ้นซึ่งพวกเขาดึงข้อมูลออกมาตามความต้องการ